สวัสดีครับวันนี้ผมมีแกดเจ็ตมานำเสนอเพื่อนๆในช่องนะครับตัวนี้เป็นเคสโทรศัพท์นะครับผมสั่งจาก Lazada ก็เอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับได้ลองดูกันนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นเคสโทรศัพท์Vivo นะครับ V11 ซึ่งผมยังใช้อยู่ก็ใช้ดีทีนี้ผมเบื่อเคสที่ผมได้เคยซื้อมาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเคสใหม่มั่งตัวนี้ส่งมาจากประเทศจีนเลยนะครับก็รับสินค้าก็เหมือนเดิมครับดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังมีรอยแกะรอยงัดรอยอะไรไหมนะฮะเพื่อป้องกันปัญหาว่าจะได้แต่กล่องไม่มีสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาแกะสินค้ากันนะครับตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับผมก็จำไม่ได้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ก็ผมว่าเผลอๆมี2อาทิตย์อะเพราะว่าตัวนี้เป็นสินค้าที่เขาส่งมาจากประเทศจีนเลยไม่ใช่สินค้าที่เขาชิปมาจากเมืองไทยนะครับก็รอกันนิดนึงฮะถ้าใครที่จะสั่งนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากประเทศจีนเลยเป็นเคสโทรศัพท์ Vivo V11 แพ็คมาดีฮะเป็นบับเบิ้ลนะฮะเป็นซองกระดาษมันบับเบิ้ลนี่เขาส่งมาให้ผมมาซ้ำเนี่ยส่งช้างมาให้ซับผมซ้ำไม่เป็นไรส่งแล้วก็แล้วไปแสดงว่าของเขาไม่มีจริงๆอะเนี่ยช้างผมมีแล้วก็ได้เป็นหมาป่ากับกระต่ายน้อยนะฮะเป็นเคสเรืองแสงนะฮะบลูกลาสตัวนี้ผมมีแล้วแต่ผมสั่งไม่ได้สั่งไปแต่เขาก็ส่งมาให้ก็ไม่เป็นไรมันก็มีผิดพลาดกันได้แล้วก็ลายกระต่ายนะฮะแล้วก็ลายเสือเดี๋ยวลองมาแกะดูในแต่ละลายนะครับว่างานเป็นยังไงผมเคยสั่งเข้ามาแล้วหนึ่งนี่เขาส่งมาให้ผมผิดเนี่ยปัญหาของการสั่งสินค้าจากเมืองจีนเนี่ยถ้าพอมันผิดแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะส่งคืนทำเรื่องส่งคืนหรืออะไรคืนสินค้าหรือว่าส่งคืนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีปัญหาก็ต้องให้เพื่อนๆก็เป็นข้อสังเกตนะครับก็ต้องยอมรับไว้ก่อนถ้าคิดจะสั่งสินค้าจากเมืองจีนต้องรับตรงนี้ให้ได้ก่อนแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกกรณีนะครับเรามาดูกันครับสำหรับรายแรกเนี่ยเขาแพ็คมาดีใช่ไหมฮะนี่ฮะใส่ซองมาดีลักโซนะฮะลักโซเป็นเคสลายกระต่ายของเดิมผมเป็นช้างเนี่ยเป็นตัวนี้สวยดีฮะเป็นพลาสติกค่อนข้างจะแข็งนะครับแต่ข้างในรู้สึกจะเป็นยางแบบยางก็ไม่เชิงนุ่มนะครับแต่ยางเป็นพื้นสัมผัสนิ่มนะฮะลักโซนะฮะลักโซลักโซกล่องดีฮะก็ทำมาดีอันนี้ลายกระต่ายนะครับแกะให้ดูกันต่อไปเป็นลายหมาป่านะครับตัวนี้เป็นเรืองแสงนะครับเรืองแสงในที่มืดแหมผมไม่ได้สั่งช้างไปก็ส่งช้างให้ผมเฉยเลยเอาไม่เป็นไรผมเป็นคนง่ายแล้วเราก็ยอมรับในความบกพร่องตรงนี้ได้นี่ฮะเขาแพ็คมาดีนะฮะแพ็คเกจดีมากลายต่อไปฮะหมาป่าลักโซนะฮะเหมือนเดิมฮะเป็นยางเป็นลักษณะเป็นยางพื้นสัมผัสนิ่มนะฮะก็ให้ตัวได้เล็กน้อยนะฮะคุมด้านข้างนี่จะคุมด้านข้างได้เยอะแต่ด้านบนนี่แทบจะไม่ได้คุมเลยเปื่อยเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะด้านบนก็ไม่ได้เลยคือมันแตกต่างดีอ่ะผมชอบในเมืองไทยมันไม่มีขายมาแกะช้างซึ่งผมมีแล้วนะก็เท่ากับผมได้ช้าง2เชือก
เคสช้างนะครับสวยฮะเหมือนกันฮะเขาจะคุมแค่ด้านข้างด้านบนไม่คุมด้านบนกับด้านล่างไม่คุมเป็นสัมผัสนิ่มฮะช้างสวยฮะจริงๆเขามี5สีผมสั่งอะไรไปผมสั่งกระต่ายเสือผมสั่งเสือไปสั่งกระต่ายได้กระต่ายสั่งหมาป่าได้หมาป่าสั่งเสือได้เป็นช้างก็ไม่เป็นไรผมก็ยอมรับได้ในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นไอ้คันจะส่งคืนก็คงยากขอเงินคืนไม่ต้องพูดถึงสินค้าจากจีนนะครับแต่ผมถ้าถามผมว่าวัสดุเป็นไงวัสดุดีมากฮะวัสดุดีงานเรียบพอร์ตเปิดอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาปุ่มกดก็ดีฮะนี่ฮะเขามีช่องเว้าเห็นไหมฮะช่องเว้าสำหรับปุ่มกดจากปุ่มเครื่องเลยไม่ใช่กดจากปุ่มของเคสนะฮะนี่ฮะเว้าให้อย่างดีตัวนี้เว้าให้สำหรับปุ่มกดส่วนถาดซิมมันไม่เว้านะฮะถาดซิมปิดก็คงไม่มีใครเปิดถาดซิมมาบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับเขาจะเจาะช่องเอาไว้สำหรับเคสเลยปุ่มของโทรศัพท์เลยนะฮะเขาจะหุ้มถาดซิมแล้วก็ช้างนะฮะช้างเนี่ยผมชอบผมสั่งมาแล้วล่ะใช้มาประมาณปีหนึ่งก็ยังใหม่อยู่เลยนะนี่ฮะเขาจะเว้นช่องเอาไว้สำหรับให้ปุ่มโทรศัพท์โผล่ขึ้นมานะฮะข้อสังเกตนะครับเขาจะคุมเฉพาะด้านข้างซ้ายและด้านขาข้างขวานะครับส่วนบนและล่างเนี่ยเขาจะไม่คุมนะครับก็เป็นข้อสังเกตให้เพื่อนๆ นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เป็นไรก็จัดเลยฮะสำหรับราคาประมาณ100กว่าบาทนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะประมาณ100กว่าบาทสำหรับงานที่สวยขนาดนี้นะฮะใส่ในเคสโทรศัพท์ Vivo V11 จริงๆเขามีหลายรุ่นเพื่อนก็ลองเข้าไปดูแล้วกันใน Lazada นะครับพิมพ์ว่าเคสโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์ว่า Vivo V11 นะครับถ้าเกิดกรณีรุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นอื่นก็มีฮะอาจจะมีลายมากกว่านี้ด้วยนะฮะก็สรุปว่าสวยงามตามท้องเรื่องครับกระต่ายเสือและตะกายกระต่ายหมาแล้วก็ผมสั่งเสือแต่ได้ช้างมาก็ไม่เป็นไรผมรับได้ฮะก็คลิปนี้สั้นๆครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเลือกเคสโทรศัพท์เลือกสีเรื่องลายแปลกๆตัวนี้100กว่าบาทนะครับแล้ว100เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะเมื่อกี้เขามาส่งของ2ชิ้นมัน600กว่าตัวนี้น่าจะไม่ถึง400นะฮะ3อันไม่ถึง400นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับถ้าผมมีแกดเจ็ตอะไรดีๆแปลกๆใหม่ๆน่าสนใจแล้วผมก็จะมาลงในช่องอีกนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและสวัสดีครับ